เริ่มเริ่มไปเที่ยวไหนกันคะวันนี้สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะที่ช่อง Can You Forever วันนี้พวกเราสองคนก็จะพาทุกท่านไปที่พาร์คที่ชื่อว่า Country Park Event Field นะคะอยู่แถว Wokingham แถวบ้านพวกเราเลยค่ะวันนี้เราก็ชิลเหมือนเดิมไปไหนไกลนะคะแพ็คของมาไปนั่งปิกนิกเพิ่งตัดผมมาด้วยครับใครตัดให้เมียตัดผมให้เป็นของขวัญวันเกิดสวยไหม ข้อมูลจาก Heritage Lottery Fund ปี2017นะคะ 57% ของจำนวนประชาชนทั้งหมดเนี่ยใช้พื้นที่ในพาร์คเพื่อทำกิจกรรมต่างๆแต่ละพาร์คเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปบางที่ก็จะมีดอกไม้เสริมมาด้วยบางที่ก็จะมีสปอร์ตคลับหรือสนามเด็กเล่นก็จะอยู่ประมาณ28องศาช่วงซัมเมอร์ของที่นี่จริงๆก็ราวเดือนนี้แหละค่ะมิถุนากรกฎาไปจนถึงสิงหาหลังจากนั้นก็จะเริ่มหนาวแล้วจะเปลี่ยนไปเป็นออทัมหรือว่าฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองจ้าข้อดีของที่นี่คืออะไรรู้ไหมคะทุกคนเราไม่ได้เจอสัตว์มีพิษต่างๆโดยทั่วไปนะคะเช่นน้องตะขาบแมงป่องหรือว่าน้องงูเนี่ยมันก็จะมีแต่ว่ามันน้อยมากๆแต่สิ่งที่เราต้องควรระวังเนี่ยก็คือพวกหญ้าคันค่ะถ้าโดนตัวนิดนึงแล้วก็โอ้โหผดขึ้นเต็มเลยนะคะจะว่าไปพวกเราสองคนเนี่ยก็เป็นขาประจำที่ชอบไปนั่งเล่นรับลมรับไอแดดฟังเสียงนกเสียงธรรมชาติตามสวนเพียงแต่ว่าเรายังไม่ถึงขั้นที่วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันเจอนกตัวหนึ่งมันถามฉันว่าจะไปไหนเบรกร้องเพลงก่อนนะคะเหนื่อยกับตัวเองเหมือนกันนะบางทีเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่จะเดินเข้าป่าแต่ก็ขออย่างหนึ่งคือสลับสับเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆอาจจะต้องหาที่ใหม่ไปเรื่อยๆอะค่ะทุกคนหลังจากที่คุณภรรยานอนขึ้นอืดสามีคงเห็นแมลงมาบินตอมแล้วอ่ะสามีก็เลยช่วยปัดเป่าแมลงให้นะคะน่ารักที่สุดเลย แต่ว่าขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะทุกคนห้ามไว้ใจสามีค่ะทุกคนค่ะหรือว่าชมถ้าเกิดตินี่แสดงว่าทุกคนให้ความสนใจนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนให้คำแนะนำด้วยว่าอยากให้ทำแบบไหนอยากให้พาไปชมที่ไหนก็บอกมาได้เลยค่ะถ้าเกิดว่างแล้วก็จะทำให้เต็มที่นะคะบ๊ายบาย น่าเกลียดนะเคนอะเห็นขี้ฝันปะทุเล